ขุมทรัพย์น้องวันใหม่ถึงแม้ไม่ใช่ถายาทแท้แต่รับมรดกถึงสิบล้านหลายคนคงจะทราบกันดีว่าน้องวันใหม่ฉัดบริรักษ์คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพฉัดบริรักษ์หรือที่รู้จักในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มอย่างคุณบอยประกอบและสองเฮียอย่างเฮียหนองและเฮียพัด โดยคุณบอยได้พาน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วคุณบอยได้เคยเปิดเผยเอาไว้ด้วยว่าเราเนี่ยรับเขามาเป็นน้องบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เราก็ค่อยๆบอกเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาไปอธิบายตามวัยที่เขาเข้าใจไปเรื่อยๆไม่เคยปิดเขาเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเขาเนี่ยโตมาด้วยกับความรักสองบ้านนะก็คือบ้านสถาน สงเคราะห์แล้วก็บ้านของเราเราก็พยายามจะทําให้เขานั้นสมบูรณ์ที่สุดเลย และนอกจากนี้ค่ะสาหรับคุณบอยประกอบล่าสุดก็ขยันเปิดตัวธุรกิจไม่หยุดหย่อนเลยโดยเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์จริงๆได้สร้างธุรกิจตัวใหม่ของครอบครัวก็คือสตูดิโอคุณแม่ลาดพร้าว15ค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยพร้อมเปิดให้บริการแล้วเสมือนเป็นความฝันของคุณแม่แล้วก็ลูกๆร่วมกันค่ะที่สร้างจากน้ําพักน้ําแรงของทุกๆคนจริงๆโดยทุ่มงบไปกว่า10ล้านเนรมิตบ้านหลังเก่าอายุ50ปีให้กลายเป็นบ้านในฝันเลยเพื่อเป็นสถานที่ให้เช่าในการใช้ถ่ายโฆษณา ถ่ายละครถ่ายรายการต่างๆค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วเชื่อได้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะต้องตกเป็นมรดกให้กับน้องวันใหม่น้องรักของพี่ๆทั้ง3แห่งบ้านฉัตรบริรักษ์อย่างแน่นอน